ดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์นะครับประจำมาที่ที่11กันยายน2565นะครับโอ้ขึ้นมานี่ต้นยกไม่เบียดกันเลยครับราคาเสมอไหนเสมอกันเลยนะครับระหว่างเพชรสายฟ้าสจวิชิตบางแผ่นเลี้ยวกับเออดั้มนะครับนักชกชาวตุรกีนะครับก็ถือว่าความเป็นมวยนี่โอ้โหเฮอร์ดัมนี่ต้องบอกเลยว่าเหมือนนักชกมวยไทยเลยครับเหมือนนักมวยไทยเลยนะครับความเป็นมวยนี่ไม่เป็นรองมวยไทยเลยนะครับต่อยไปต่อยมามีทั้งหมัดมีทั้งเท้ามีทั้งคอมีทั้งศอกครับล้ำในโอ้โหมีลูกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับตอนนี้บนล็อกนี่ไร้ราคาแล้วครับก็ทางเฮอร์ดัมนี่เป็นต่อไร้ราคาครับอยู่ในช่วง30วิสุดท้ายนะครับของยกสุดท้ายนะครับเจ้าเพชรสายฟ้าสจวิชิต8นิ้วก็ทิ้งกาดแล้วนะครับก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับฝรั่งตอนนี้ยอดมวยดีกว่าสุดยอดครับครบเครื่องใช่ครับใช่ครับฝรั่งตัวนี้บอกสมบมต้องบอกก่อนเลยว่าเก่งจริงๆนะครับต่อยมวยประมาณ5ปีต่อยมาแล้ว85ไฟท์นะหมดยกสุดท้ายครับรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับนี่ครับก็ก้มลงกราบเจ้าเพชรสายฟ้านะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับเออดั้มนะครับดั้ม WMC และไมมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ลิ้วไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับเก่งจริงๆครับฝรั่งตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าโหเก่งมากๆมีทั้งหมัดทั้งเท้าเข่าศอกครับมีครบเครื่องเลยพูดง่ายสายฟ้าเขาพักเหนื่อยก่อนนะครับวันนี้เจอของแข็งเลยแข็งโป๊กเลยแล้วก็ต่อน้ำหนักด้วยวันนี้หายเหนื่อยยังใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยขึ้นมาหายเหนื่อยยังโอ้โหนะจะมาแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ใหญ่ครับโอ้ใหญ่แล้วก็ครบสูตรด้วยใช่ไหมโอ้ครบสูตรที่แรกเรียกว่ามีแต่หมัดนะโอ้เขาก็มีแต่จริงเราวางเตรียมแผนยังไงอ่ะโดนการเล่นครับไปโดนโดนช็อตโดนไหนโดนหมัดใช่ไหมมือสองพี่โดนศอกใช่ป่ะโอ้โดนศอกครับจังหวะนั้นใช่ไหมครับแล้วยกสามเราก็เล่นมาทำได้ดีเลยนะเล่นการแซงเลยหมดไหมเนี่ยหมดครับเกี่ยวกับเราเล่นเยอะไหมครับน้ำหนักที่สามน้ำหนักงานต่อสองปอนด์ถ้าเกิดไม่ต่อครับตกพอมีโอกาสเจอกันอีกไหมน้ำหนักพี่กัดเท่าเจอไหมก่อนเจอได้เจอได้ใช่ป่ะพิกัดเท่าไหร่ครับ140 146ว่าพิกัดเก่าเนาะแต่ว่าเราต่อให้เขา2ปอนด์นะแต่ว่าแพ้แบบนี้คนชื่นชมพี่เยอะมากเลยรู้ไหมครับสู้กันก็ว่าทำดีสุดแล้วอ่ะใช่ครับวันนี้ครับใหญ่โดนครับช็อตแล้วแต่ว่าเราก็คือเขาก็โดนสอกเราเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อย่างว่านะมันตัวใหญ่ตัวเล็กเออคือเหมือนกับชนกับ10ล้อไงรู้ยก3เล่นกำลังจะมายก4ก็พยายามจะเล่นเข้าไปพลาดโดนศอกก่อนใช่มั้ยทำให้เกมบรรยากาศเนี่ยมันพลิกได้ใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรเรื่องอะไรเป็นไงถือไม่ได้ถือว่าพอใจไหมครับไม่ครับทำไมถึงไม่พอใจอ่ะที่ไหนครับพูดไม่ทันครับอ๋อพูดไม่ทันใครพี่ซ้อมเป็นไงบ้างโอเคมั้ยโอเคแต่ไม่ได้ต่อยเที่ยงนะโอ้ปกติใครเย็นๆนะมันพอลดหนักมาแล้วมันเขาขวัญเอาไม่เป็นไรเขาเก่งด้วยฮะเขาเก่งด้วยเราก็ต้องยอมรับเขาใช่ไหม
ไม่เป็นไรเสร็จไม่เสร็จพักเอ้าบอกบอกบอกกันทำไมครับเอาละครับผมน้องทำเต็มที่เลยนะวันนี้นะทำได้ดีสุดแล้วนะแรกแบบคือจะไปโดนเขาก่อนด้วยโดนเรื่องที่นี้มันก็เลยทำให้มันหมดด้วยนะไม่เป็นไรครับกำลังใจให้นะก็เป็นกำลังใจให้เพชรสายฟ้าครับก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วครับสำหรับไฟดีนะครับผมถือว่ามาเก่งจริงๆนะครับเจ้าเฮอร์ดัมเนี่ย WMC แล้วไม่มวยไทยยิมนะถือว่าเก่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอเฮอร์ดัมลงมาสักครู่หนึ่งนะมาแบบทุกครั้งเอามาฆ่าถ้ามีคืนบ้างเถอะเดี๋ยวรอผู้ชนะนะครับแล้วมาฉีดไม่คุยนะตรงนี้น่าจะเย็นดีนะครับ วิธีนี้รอคุยของรายการนะดั้มน่าจะไปรับบัตรฉีดนะแล้วครับเฮอร์ดัมมาแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูเฮอร์ดัมกันหน่อยครับโอ้เก่งจริงๆต้องยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆครับตัวนี้มีอาวุธทุกลูกแล้วครบเครื่องง่ายๆครบเครื่องต้มยำเลยพูดง่ายเอายินดีด้วยมายินดีด้วยยินดีด้วยสุดยอดเลยวันนี้โอ้โหยอดเยี่ยมกับเทียมดองวันนี้นะ very good, very good. thank you so much I will do more next fight I will do more I know my weak point I'm gonna change my style I'm gonna come with more good พี่ถามเขาจะบอกว่าไฟหน้าเขาจะทำให้ดีกว่านี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่กว่านี้พัฒนาให้ดีกว่านี้แล้วไฟนี้ไม่ดีเหรอไฟนี้ดีแล้วแต่เขาอยากให้ดีกว่านี้อีกโอ้เพิ่มเทคนิคใหม่ที่รู้ไหมว่าการมวยทั่วประเทศนะที่ชมเนี่ยเขาชื่นชมเลยนะมัดเท้าเข่าศอกที่แรกที่ว่ามีอะไร Around the Thailand like you so much Thank you so much I love them most Thank you so much everyone The Farang is the for the best the Thai style Thank you so much Thank you มีรถคนถามว่าวันนี้มาชกในตามแผนตามเกมที่วางเอาไว้ไหมHow you want to know how you're planning for work today? It's the same plan yourself. Now we know I'm gonna fight in at 2 o'clock. I'm training same time for the change to air pressure. I'm using this air pressure. We doing same training, same time training, and PJ doing everything for me. He plan for me my training. We training together.Thank you for so much my trainer. เขาบอกว่าแพลนของเขาอ่ะคือผมเปลี่ยนเวลาซ้อมไม่ซ้อมกับเวลาที่ชกเพราะฝรั่งอ่ะมันจะซ้อมตอนเย็นตอนมืดก็ใช่ป่ะแต่วันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแพลนมาเป็นกลางวันแล้วก็หาตัวปั้มใหญ่ๆคือจุดอ่อนของฝรั่งคือการปล้ำแล้วเราเขาอ่ะไม่กลัวเรื่องปล้ำใช่ป่ะคนไทยไม่กลัวเรื่องปล้ำกับฝรั่งแล้วแต่เราเอาตัวเนี้ยมาเสริมทำให้เขาได้ชนะเขาด้วยคือเขามีหมัดมีแข้งเนี่ยคือเบสิกของฝรั่งคือหมัดแข้งเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วถึงเรามาเสริมเขาแล้วก็เสริมเวลาการซ้อมให้เขาได้แข็งแรงในเวลาเนี้ยเนี่ยประมาณนี้ครับโอ้โหนี่สามารถทำได้เลยตอนนี้หนักใจไหมเพราะเจอผู้ชกที่ถามว่าขออาชีพตอนครั้งก่อนน่ะเขามาต่อยชนะนกจมคนแล้วก็ผมดูเพชรไฟฟ้าต่อยกับคนเอกใช่ป่ะผมก็ว่าอยากต่อยกับคนเนี้ยต่อยได้ทั้งสองคนแต่ว่าผมว่าถ้าต่อยเนี้ยเรามีโอกาสที่ชนะได้แล้วก็พอดีว่าเขาเราชื่อชั้นเป็นรองเขาต่อน้ำหนักให้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยเขาก็ทำเต็มที่
อยากเจอใครเขาก็อยากเจอใครทำเลยในไฟวัดที่เขาถนัดวัดเวทอยู่ดูไลน์ it depends to my opponentsI'm trying to lose weight, if, but maximum I can lose 66 kilo maximum. ประมาณ146ถึง148แน่นอนอาจารย์โชว์ฟอร์มแบบนี้ยอดมวยในเมืองไทย146 pound 145ยอดมวยตอนนี้อ่ะให้เขาไปทีละสเต็ปคือผมไม่ได้มองว่าเขาคือเขากำเมื่อก่อนเขาต่อย3ยกต่อย3ยกแล้วก็อย่าให้เขาคือพัฒนามาเป็น5ยกพอพัฒนาเป็นหน้ายกปุ๊บเรื่องคู่ต่อยเนี่ยแล้วแต่ทางโปรโมเตอร์ดีกว่าครับคือทางเรามีหน้าที่ซ้อมแล้วก็เขาขึ้นรายการแล้วก็มาต่อยแล้วพอแบบนี้อาจารย์ว่าถึงพวกกุหลาบดำหรือร้านเล็กอะไรแบบนี้ยังก่อนผมว่ายังไม่ถึงก่อนแต่ว่าถ้าโอกาสอนาคตอาจจะไม่แน่ครับผมเขาตั้งเป้าในการชกมวยไทยยังไงเขาอยากในความคิดของเขาอ่ะคือฝรั่งอยากจ่อยวันแชมเปี้ยนชิพแล้วนั่นคือความใฝ่ฝันของเขาไปได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาด้วยเราเป็นผู้ช่วยเติมเขาอย่างเดียวถึงตอนนี้ไปได้ไหมเนี่ยตอนนี้แล้วแต่แล้วแต่ทางทางออปชั่นของวันหรือว่าทางโปรโมเตอร์เขาอยากไปทางเนี้ยเราพร้อมอยู่แล้วเรื่องทำมวยต่อยเรื่องเนี้ยเราพร้อมอยู่แล้วอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ก็อายุ21ครับ21ปีครับผมอยากจะให้เขาพูดถึงมวยไทยหน่อยขอบคุณมวยไทยหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้เขาครบเครื่องจริงครับผมI want to you say for the thank you for people in Thailand to cheer for you. I love the Thai people also who support me. Everyone, thank you so much. I'm gonna come more good. Thank you for also. I need to more thank you for my trainer. Because of if I am like this because of PJ, I love him so much. Okay. He's my family. ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศ